ปวงข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้จัดทำรายการไดซุกิเจแปนสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ไดซุกิเจแปนค่ะและนี่เป็นตอนสุดท้ายของทริปถ่ายภาพกับ Olympus ไดซุกิเจแปนครั้งที่ 2ที่จังหวัดยามานาชิค่ะครั้งนี้รับรองได้เลยว่าคุณผู้ชมจะได้มีโอกาสชมสุดยอดเทศกาลดอกไม้ไฟและภูเขาไฟฟูจิแต่ก่อนอื่นเราไปพักผ่อนและสนุกกับการแสดงวัฒนธรรมญี่ปุ่นที่บ้านพักคักคุเรนโบะที่ตั้งอยู่ในบริเวณวัดมิโนบุซังคุโอนจิที่พวกเราไปมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วกันก่อนเลยค่ะสมาชิกของเราก็สนุกกับการถ่ายภาพวัฒนธรรมญี่ปุ่นที่บ้านพักคักคุรินโบะวันนี้เป็นอย่างมากเลยนะคะเพราะที่นี่มีให้เช่าชุดกิโมโนพวกเราก็เลยถ่ายภาพกันอย่างมันเลยค่ะแต่ช่างภาพหลายคนนี่ถึงกับผันตัวเปลี่ยนไปเป็นนางแบบนายแบบซะเองเลยนะเนี่ยทั้งการแสดงโอคุโนะซัง remember the performance ทั้งการแบบการแสดงจากพระที่นี่นะคะการเป่าเครื่องดนตรี 2,000 ปีกากักชื่อว่ากากักกากักใช่ไหมไม่เคยดูมาก่อนเลยเสียงแบบโหทะลุทะลวงหัวใจมากนะคะ Royal Music เป็น Royal Music เป็นของพระราชาคิงอะไรอย่างนี้เลยใช่ไหมในอดีตนะคะถือว่าวันนี้เป็นเกียรติมากได้มาสัมผัสบรรยากาศในวัดอย่างแท้จริงและตอนนี้เราก็มาจบลงที่มื้ออาหารนี่สกปรกดีมากๆเลยฮะอันนี้เขาเรียกว่าอะไรอันเนี้ยซอสดูสีแปลกๆไม่เคยเห็นทอมาโต้กับมะกอกเทศทอมาโต้ซอสใช่皆さん、今日も、我々皆さんと一緒に楽しめたい一日を過ごせたと思ってます。今すごく雨が降ってますけれども、明日多分まあ雨もなくなって、とても綺麗な空の夜の、空の中で、花火が見れることを期待してます。ではまだこれからも続きますけど、一回乾杯を。じゃあ皆さんで「さようさよう」。ตอนนี้เราขึ้นมาอยู่ที่สูงมากนะครับทาง Olympus กับไดซูกิเนี่ยจัดที่พิเศษเป็นเหมือนกับ VIP ให้พวกเราได้มาถ่ายกันบนเขานะครับจากที่สูงตัวพลุเนี่ยจะจุดอยู่บริเวณด้านหน้าตรงนู้นนะครับไกลๆทีนี้ก็เลยต้องลองเลนส์ดูสักนิดนึงว่ามันจะครอบคลุมประมาณไหนตอนแรกก็กะว่าเอ๊ะเลนส์มุมกว้างหรือเปล่าแต่ถ้ามันมาไกลขนาดนี้เนี่ยกลัวว่ากว้างมันจะกว้างเกินไปก็จะมองไม่เห็นอันนี้ก็เลยใช้เทเล 40-150 เพื่อที่จะดึงพลุให้เข้ามาใกล้ด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็ให้ฉากเนี่ยไม่กว้างจนเกินไปครั้งนี้จะใช้โหมด Live Composite เป็นหลักนะครับในกล้องตัวนี้คือกดชัตเตอร์ไปทีหนึ่งแล้วก็รอเลยดูว่าเราชอบเมื่อไหร่แล้วเราก็กดหยุดไม่ต้องตั้งค่าอะไรทั้งสิ้นนะครับเป็น AP โหมดง่ายๆเลยใกล้ถึงช่วงไฮไลท์ของเรากับเทศกาลดอกไม้ไฟชิเมอิที่เมืองอิชิคาวะมิซาโตะในจังหวัดยามานาชิแล้วค่ะสมาชิกของเราก็ประจำอยู่ในจุดถ่ายภาพที่จะเห็นดอกไม้ไฟได้สวยที่สุดเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนริบบิ้นและโอโคโนะซังมาประจำที่กันอยู่ในงานค่ะคุณผู้ชมทราบไหมคะว่าดอกไม้ไฟก็เป็นเหมือนสัญลักษณ์ของญี่ปุ่นในฤดูร้อนคนญี่ปุ่นก็จะใส่ชุดยูกาตะคล้ายกับเป็นชุดกิโมโนแต่สำหรับหน้าร้อนนะคะมาซื้ออาหารตามบูธต่างๆและเพลิดเพลินกับความงามอย่างศิลปะบนท้องฟ้าถือเป็นช่วงเวลาที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความหมายสำหรับคนญี่ปุ่นเลยนะคะโอ้คุณโอซังตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันอยู่ที่ยามานาชิมิชิคาวะมิซาโตะชิเมโนะฮานามิดอกไม้ไฟชูเซียมากมากวันนี้ソンセンコンジャマーってวันนี้ฮอนโตะโอ้แต่ว่าไม่เป็นไรใช่ไหมไม่เป็นไรตอนนี้ค่ะเวลา 6:52 จริงอีกประมาณไม่เกิน10 นาทีค่ะเดี๋ยวจะมีชิเมโนะฮานามิดอกไม้ไฟเป็นโอกาสที่ดีเราได้ที่นั่งตรงนี้ที่ด้านบนเนี่ยจะเป็นดอกไม้ไฟทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นตื่นเต้นมากๆโอ้จะมองอุปกรณ์กันเลยโอ้โหนี่คนเยอะเราด้วยฟ้าเริ่มมืดนะคะเดี๋ยวเราจะเห็นดอกไม้ไฟกันอย่างชัดๆบรรยากาศจะเป็นยังไงจากใกล้ๆตรงนี้แล้วก็จากไกลๆมองออกไปจาก2กิโลเมตรสวยแบบไหนเดี๋ยวรอดูติดตามกันนะโอเค ศกาลดอกไม้ไฟชิเมอิถือเป็นหนึ่งการแสดงดอกไม้ไฟที่สวยที่สุดในประเทศญี่ปุ่นค่ะที่นี่จัดขึ้นทุกวันที่7สิงหาคมของทุกปีมาตลอด20ปีที่ผ่านมาค่ะความสุดยอดของดอกไม้ไฟนี้คือขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่ใหญ่ถึง500เมตรสมาชิกของเราก็เพลิดเพลินกับการถ่ายภาพพลุด้วยฟังก์ชัน Live Composite จากกล้อง Olympus ซึ่งจะสามารถเห็นแสงสีการเคลื่อนไหวของพลุแบบเรียลไทม์บนหน้าจอเลยสุดยอดไปเลยนะคะแต่ที่ประทับใจที่สุดสำหรับริบบิ้นคือผู้ชมร่วมกันเปิดแฟลชจากมือถือเพื่อส่งข้อความขอบคุณไปถึงช่างฝีมือที่ทำงานอย่างหนักตลอดทั้งปีเพื่อให้เกิดการแสดงดอกไม้ไฟสุดอลังการแบบนี้ขึ้นมาค่ะและในเช้าวันสุดท้ายของทริปนะคะ yes เราก็ได้เห็นสักทีแบบฟ้าใสสุดกับจ้าภูกาฟูจิทะเลสาบโสที่เขามีความสำคัญอยู่ในแบงค์ธนบัตรของญี่ปุ่นนะคะเป็นเงาสะท้อนด้วยทะเลสาบแห่งนี้เลยและนี่ค่ะคือฟูจิซังที่งดงาม จากที่รอคอยมาเนิ่นนานในที่สุดฟ้าใสก็มาเยือนแล้วค่ะแล้วเราก็ได้เห็นภูเขาไฟฟูจิสักทีที่แรกที่เราจะเพลิดเพลินกับเงาสะท้อนของภูเขาไฟฟูจินั้นก็ต้องเป็นที่ทะเลสาบโมโตสุค่ะพอได้เห็นแล้วก็รู้เลยว่าทำไมที่นี่ถึงเป็นหนึ่งในวิวที่ทุกคนต้องมาเห็นกับตาให้ได้หลังจากนั้นพวกเราก็ไปต่อกันที่ทะเลสาบคาวากุจิค่ะที่นี่เราจะสามารถเพลิดเพลินกับวิวของสวนดอกไม้คู่ไปกับวิวของภูเขาไฟฟูจิได้รู้สึกโชคดีมากจริงๆนะคะที่ได้เห็นแบบนี้ในวันสุดท้ายของทริปเลยดีใจมากที่ได้มาทริปนี้มากกว่าครับไม่ว่าจะเป็นคณะทัวร์ที่พามาหรือว่าจะเป็นโอลิมปัสที่จัดกิจกรรมนี้นะครับเรียกได้ว่าเป็นกิจกรรมที่ประทับใจมากๆและคาดว่าจะต้องติดตามกิจกรรมโอลิมปัสอย่างต่อเนื่องเพื่อได้ร่วมขบวนทริปที่มาเที่ยวแบบนะครับเป็นอะไรที่ Amazing มากๆครับขอบคุณครับพี่ขออนุญาตมอบสักพันหนึ่งมงค่ะเชิญค่ะปิงมงฟูจิจะเป็นทริปถ่ายภาพโดย Olympus ได้ยังไงถ้าไม่ได้แวะมาที่สำนักงานใหญ่ของ Olympus ในโตเกียวนะคะครั้งนี้สมาชิกของเราได้เข้าชมโชว์รูมของ Olympus ได้เห็นสินค้าใหม่ๆ Accessory เจ๋งๆเห็นแล้วเนี่ยเป็นต้องอยากจับจองเลยนะคะที่สำคัญทีมงาน Olympus ประเทศญี่ปุ่นให้การต้อนรับพวกเราแบบอบอุ่นเป็นอย่างดีเลยล่ะค่ะ池田と言います。東京の本社で、マーケティングの方を担当しております。多分誰から聞いてるかもしれませんけれども、私これ3月まで、オリンパスタイランドの方に行きまして、5年間タイの生活を満喫させていただきました。で、田中が私の方にどういうことですか。オリンパスをお使いいただいてる皆さんっていうのは本当にいい人楽しい人たちが多いのでこのようなコミュニティというかですかねグループを大切に、まあ、今後も一緒に写真を楽しんでいければいいと思ってます。คือวัยอายุเยอะเนี่ยจะมีความลุ่มลึกกว่าเหมือนมีซึ่งคนอายุเยอะเวลาจะพูดอ่ะมันจะมีประโยครูปประโยครูปคำที่ไม่เหมือนกันจะมีความละมุนละไมนะครับความแล้วก็ที่จะเป็นบนซอฟต์ซึ่งตรงนี้มันทำให้ภาพมันจะออกมาซอฟต์จะมีไม่กี่คนนะที่ช่างภาพจะมีจำนวนหนึ่งที่สามารถที่จะ snap คนแล้วมันออกมาเป็นอารมณ์แบบต่างๆได้ก็อย่างนี้ก็จะมีรูปลองไปขอดูรูปเขานะครับโอเคเก่งมากโอเคขอบคุณนะครับตอนแรกอะค่ะที่เห็นผูจุดขึ้นมาค่ะมันจะเขาจะจุดออกมาที่จุดเดิมตลอดใช่ไหมคะแล้วพอเวลาเราเปิด Live Composite อะมันก็จะแสงมันก็รวมมาอยู่ในจุดเดียวกันแล้วมันก็จะเป็นสีทองไปหมดเลยนึกคำที่พี่โตเคยพูดบอกว่าเนี่ยถ้าอยากได้เขาเรียกอะไรอยากตัดทุกอันไหนออกให้เอาผ้าดำปิดแล้วค่อยเปิดใหม่ก็เลยเกิดไอเดียว่าเอาผ้าดำปิดแล้วก็แพนกล้องขยับนิดนึงแล้วก็เปิดแล้วฮูดที่มาต่อไปมันก็จะขึ้นพอขึ้นจนแสงมันสวยก็เอาผ้าดำปิดอีกแล้วก็ขยับแพนกล้องมาอีกนิดนึงขยับไปเรื่อยๆอะค่ะจนตรงกลางซ้ายขวาจนมันเต็มก็เลยกลายได้ออกมาเป็นแบบนี้และกิจกรรมที่ขาดไม่ได้ก็คือการประกาศรางวัลผู้ชนะการประกวดถ่ายภาพในทริปนี้โดยทีมงาน Olympus คุณหาวิทยากรของเราและโอคุโนะซังค่ะ ที่แล้วเราก็มาทัวร์กันแต่ว่าเรารู้สึกว่าความทรงจำดีๆมันน่าเก็บไว้ก็เลยอยากจะเอารูปที่พี่ๆตั้งใจ snap แอบถ่ายกัน print out ออกมานะคะก็ตอนนี้ก็อยากให้เป็นช่วงเวลาดีๆพี่เอารูปที่อยู่ในมือตัวเองค่ะไปมอบให้กับบัดดี้ของตัวเองนี่ค่ะสำหรับ Daisy Japan ก็อยากให้ทริปนี้เป็นทริปแห่งความทรงจำมากที่สุดผ่านกิจกรรม Daisy Photo Buddy ที่พวกเราเริ่มต้นมาตั้งแต่วันแรกของการเดินทางเลยนะคะพวกเราแลกเปลี่ยนรูปถ่ายที่ได้แอบถ่ายบัดดี้ตลอดทั้งทริปแล้วก็ทำให้ได้เห็นถึงความสุขและรอยยิ้มซึ่งจะเตือนพวกเราว่าครั้งหนึ่งเราเคยได้มาสนุกร่วมกันในทริปนี้นั่นเองDaisy Photo Tipsตอนนี้ผมกำลังใช้ OM-D E-M1 Mark II อยู่นะครับโอ้โหใส่รุ่นตรงนึงสวยสุดยอดเลยแต่เซนเซอร์มันกลุ้มไปภาพที่ถ่ายออกมาจะมองไม่เห็นสีของใส่รุ่นในช่วง Photo Tips ของเราวันนี้จะมาใช้โหมด A ปรับให้รู้รับแสงของกล้องเล็บล้อมเส้นก็จะไม่จากกึ่มไพ่สีคนใส่ลุมก็จัดกึ่มอย่าลืมเช็คดูว่าภาพมูดไม่ด้วยนะครับว้าวใส่ลุมสวยมากนะครับค่ารูรับแสงมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับสถานการณ์ทันๆครั้งหน้าอย่าลืมลองปรับค่าความสว่างดูนะครับ大好きタイム大好きタイムว้าววันนี้อากาศดีมากๆใช่ไหมกับสีฟ้าฟ้าเป็นสีฟ้าสดใสนะคะหลังจากที่เราผ่านใต้ฝุ่นมาโอ้โหวันนี้อากาศสดใสมากๆเป็นใจให้กับเราค่ะทำให้วันสุดท้ายเราได้เซอร์ไพรส์หลายอย่างเลยเพราะฉะนั้นไดสกิของพวกเรา花火新年花火รู้เหมือนกันเลยเหมือนกันเลยค่ะคือเป็นเทศกาลดอกไม้ไฟชิเมอิจังหวัดยามานาชิในเมืองอิชิคาวะมิซาโตะแล้วก็ริบินได้เห็นสายรุ้งด้วยอ๋อสายรุ้งใช่แต่ที่สำคัญคือตัวไฟเวิร์กอันนี้ค่ะ1ปีมี1ครั้งในเมืองนี้แล้วแบบอลังการเรานั่งอยู่ตรงนี้นะพลุอยู่ตรงนี้อยู่บนหัวอย่างนี้เลยคุณซังจำได้ไหมใช่จำได้แล้วก็ใหญ่มากชูติงโอลิมปัสองค์ใหญ่มากๆ Live Composite ใช่เราเห็นได้ใช่ฟังก์ชันของโอลิมปัสนะเห็นพลุเป็นเส้นอย่างนี้เลยออกมาชื่อว่า Live Composite ได้ลองอันนี้ง่ายแล้วก็ได้ภาพสวยมากๆนะอยากรู้ว่าภาพสวยยังไงเดี๋ยวไปดูใน Facebook ได้สกีเจแปนกันได้ด้วยท่อนเช็คใช่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นไปดูความได้สกีของเราต่อกันนะโอเคบายบายในครั้งนี้ดิบินพบว่าการเดินทางท่องเที่ยวเป็นกลุ่มด้วยเป้าหมายเดียวกันเนี่ยทั้งสนุกและน่าตื่นเต้นมากเลยนะคะการได้แชร์ประสบการณ์ที่ประทับใจและค้นพบสิ่งใหม่ๆในประเทศญี่ปุ่นผ่านการถ่ายภาพเป็นอะไรที่น่าจดจำสำหรับพวกเรามากค่ะซีรีส์ทริปถ่ายภาพนี้ก็ดำเนินมาสู่ตอนสุดท้ายจบลงได้อย่างสวยงามเลยนะคะแต่แน่นอนคุณผู้ชมสามารถติดตามข้อมูลการเดินทางแบบนี้ได้ที่ www.daisukijapan.tv ค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านให้ร่วมเดินทางไปกับเราในทริปต่อไปอย่าลืมกดไลค์ Facebook และติดตามการเดินทางครั้งต่อไปกับพวกเรา Daisuki Japan นะคะ สวัสดีครับตอนนี้พี่หาวอยู่ที่จังหวัดยามานาชินะครับที่ญี่ปุ่นเป็นวันสุดท้ายแล้วก็เป็นไฮไลท์ในทริปของ Daisy Japan นะครับซึ่งเรามาอยู่ที่นี่นะครับ 4-5 วันแล้วล่ะนะครับพรุ่งนี้เราจะกลับเข้าไปในโตเกียวแต่วันนี้ที่บอกว่าเป็นไฮไลท์ก็คือเราจะมาดูพลุนะครับก็คือเทศกาลดอกไม้ไฟกันซึ่งที่ญี่ปุ่นนี้เขาจะจัดยิ่งใหญ่มากๆเลยนะครับแล้วก็มีหลายๆสถานที่จัดใกล้ในเวลาใกล้เคียงกันนะครับการถ่ายดอกไม้ไฟเนี่ยมันไม่ง่ายเลยสำหรับช่างภาพไม่ว่าจะเป็นมือใหม่หรือมือเก่านะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยพี่หาวมีกล้องที่ติดมาด้วยก็คือตัว OM-D E-M10 Mark III นะครับซึ่งก่อนหน้าที่จะมาตรงนี้เนี่ยนะครับพี่หาวได้ซักซ้อมเกี่ยวกับการถ่ายไฟที่วิบวับในตอนกลางคืนนะครับที่โตเกียวแล้วก็ที่โยโกฮาม่ามาแล้วซึ่งได้ภาพที่น่าประทับใจมากเอฟเฟกต์ที่ใช้เนี่ยบางครั้งดีกว่าที่เราถ่ายแบบจริงๆจังๆด้วยซ้ำนะครับอันนี้มันก็เลยทำให้กล้องตัวนี้เนี่ยกลายเป็นกล้องเหมือนกับว่าเป็นกล้องเล็กที่มีความสามารถพิเศษนะครับในการใช้โหมดตรง AP เนี่ยนะครับอย่างเช่นถ้าเป็นไฟกลางคืนนะครับเราอาจจะตั้งไปที่โหมด Live Composite นะครับซึ่งกดแค่ชัตเตอร์ครั้งเดียวนะครับแล้วก็ปล่อยมันแล้วเราดูที่หน้าจอเลยคำว่า Live Composite คือ Live เลยนะครับคือ Live เลยว่าดูที่หน้าจออย่างเช่นพลุนะครับมันก็จะค่อยๆขึ้นเลยค่อยๆขึ้นตอนที่ถ่ายเรากดไปทีนึงพลุก็จะค่อยขึ้นทีละดอก2ดอก3ดอกพอเราชอบตรงไหนพอใจแล้วเราปิดเราก็หยุดแค่นั้นเองนอกจาก Live Composite แล้วนะครับยังมีเรื่องอื่นนะครับที่พี่หาวได้ทดลองใช้แล้วก็รู้สึกว่ามันปรับปรุงขึ้นมาพอสมควรนะครับก็เรื่องของไฟล์ภาพซึ่งค่อนข้างมีความคมค่อนข้างสูงเลยนะครับแล้วก็การถ่ายคลิปวิดีโอที่เรามักจะไปเที่ยวเดี๋ยวนี้เราก็คงไม่ได้ถ่ายภาพอย่างเดียวนะครับเราก็ถ่ายวิดีโอคลิปอะไรต่างๆนานาไปด้วยตัวนี้ทำได้ดีเลยโดยเฉพาะคู่กับเลนส์คิดของมันเนี่ยสามารถที่จะโฟกัสได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ยังเป็นซูมอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งจะไม่มีเสียงไม่มีอะไรทั้งสิ้นระบบการสั่นที่อยู่ในตัวมันก็สามารถที่จะช่วยให้เราเดินถือถ่ายได้แบบนิ่งๆสบายๆไม่จำเป็นที่จะต้องไปใช้กิมบอลหรืออุปกรณ์เสริมอะไรที่มันวุ่นวายกล้องตัวนี้ก็เลยกลายเป็นกล้องเหมือนกับว่าเฮ้ยถ้าเราจะไปเที่ยวนะง่ายๆเลยหยิบมันออกไปแล้วก็ใส่เลนส์เล็กๆซึ่ง Olympus มีทั้งเยอะแยะมากมายนะครับเอาออกไปมันจะไม่เป็นภาระอะไรเลยครั้งหน้าเราจะไปตะลุยเมืองโคเบเรียนรู้การทำเทียนคิตาโนะโคโบโนะมาจิรับประทานอาหารมื้อพิเศษพร้อมฟังดนตรีแจ๊สสุดฟินบนเรือคอนแจเรโตะติดตามรายการไดซึกิเจแปนได้ทุกวันอาทิตย์เวลา 7 โมงถึง 7 โมงครึ่งทางช่อง Bright TVคำถามประจำสัปดาห์ชิงรางวัลจากญี่ปุ่นคุณเคยไปจังหวัดยามานาชิไหมแล้วชอบที่ไหนมากที่สุดถ้าไม่เคยคุณอยากไปที่ไหนกติกาง่ายกดไลค์เพจ Facebook ไดซึกิเจแปนและแชร์โพสต์ไดซึกิควิซพร้อมตอบคำถามประกาศรายชื่อผู้โชคดีทุกวันจันทร์ถัดไปในเพจของเราอย่าลูกซับตะไคร้ไม่ใช่ซับตะไคร้